ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสั่งซื้อและทดลองใช้นะครับลิ้นชักกล่องเก็บอาหารสำหรับตู้เย็นนะครับซื้อในช่วงแฟลชเซลนะครับใน Shopee นะครับเป็นร้านค้าส่งจากต่างประเทศด้วยนะครับเขาขายตอนนั้นขายที่9บาทนะครับซึ่งทีแรกมีให้เลือก3สีนะครับแล้วคราวนี้สีหมดไปเรื่อยๆครับจนเหลือสีสุดท้ายสีชมพูนะครับก็เลยได้สีชมพูแล้วก็เขาจำกัดการซื้อได้แค่คนละแอคเคาท์ละ3กล่องนะครับคนละ3กล่องนะครับก็เลยซื้อมา3กล่องนะครับก็อันนี้เป็นชื่อร้านเขานะครับ orland.ts นะครับสินค้ามาถึงแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับแต่รู้สึกว่าเป็นซองกันกระแทกมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้คือ9บาท3กล่อง9327นะครับใส่ซองกันกระแทกมาอย่างดีเลย27บาทส่งมาจากจีนครับนี่ครับ27บาทผมสั่งซื้อวันที่30สิงหาคมนะครับสินค้ามาถึงวันที่5กันยายนนะครับเดินทางได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเราดูข้อโฆษณานิดนึงนะครับนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องลิ้นชักเก็บอาหารสำหรับตู้เย็นนะครับแต่เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าจะเป็นแบบที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับอะไรนี่รีโมทอันนี้สำหรับเอามาใช้นอกตู้เย็นก็ได้นะครับพวกโต๊ะทำงานที่มีกระจกนี่นะครับกล่องละ9บาทครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาขายเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นราคาตอนที่ผมซื้อช่วงแฟลชเซลก็9บาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกล่องลิ้นชักกล่องเก็บอาหารสำหรับตู้เย็นครับมีการ์ดด้วยการ์ดขอบคุณโอเคครับให้5ดาวแน่นอนครับห่อกันกระแทกมาอย่างดีแล้วครับเนี่ยดูดิไม่ได้มีแค่การ์ดครับมีพวงกุญแจให้ด้วยครับคือบางทีที่เขาขายถูกหรือว่ามีแฟลชเซลล์เนี่ยเขาพยายามที่จะอยากได้ยอดผู้ซื้อแล้วก็ยอดรีวิวที่ดีๆนะครับเขาก็เลยลดแลกแจกแถมนะครับเราถ้าอยากได้ของถูกแล้วก็ไปลองดูช่วงนั้นนะครับอยู่ใน Shopee นะครับที่ผมซื้ออันนี้มันเป็นสภาพกล่องที่ขนส่งจากจีนก็เราไม่ว่างกันนะครับกล่องเขาก็ห่อกันกระแทกมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับนี่คือตัวสินค้าครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่หนีบให้ฟังเสียงนะครับจะได้พอจะเดาเรื่องคุณภาพพลาสติกได้ก็ไม่ก้องแก้งนะครับจับๆดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองใส่ในตู้เย็นกันดูครับครับผมก็นำมาใส่แล้วนะครับในตู้เย็นนะครับก็จะมาเปิดดูกันเลยนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็สั่งมา3ชิ้นก็เป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บในตู้เย็นได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับทดลองเอาลูกชิ้นมาใส่นี่ก็เป็นมะนาวมะเขือเปาะนะครับจากสวนนี่ก็เป็นนมเปรี้ยวนะครับก็จะให้เห็นรูนะครับรูระบายอยู่ข้างล่างนะครับเผื่อมีน้ำมีอะไรก็ระบายออกครับมะนาวมะเขือครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางร้านด้วยนะครับที่ส่งพวงกุญแจมาให้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ